แกงฟักแมวร้อนๆค่ะไปค่ะไปกินข้าวด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องนี้นะค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีดี้ชาแนลค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับเมนูอาหารบ้านๆค่ะวันนี้อีทำแกงลูกฟักแมวใส่หมูค่ะแกงลูกฟักแมวใส่หมูค่ะน้องต้นข้าวมีอะไรคะแกงลูกฟักแมวใส่หมูค่ะน้องต้นข้าวเป็นผัดลูกฟักแมวนะคะกินกับข้าวสวยค่ะวันนี้ก่อนจะกินอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะแกงลูกฟักแมวใส่จิ้นหมูร้อนๆเลยนะคะเนี่ยลูกฟักแมวมันจะมีรสชาติหวานในตัวนะคะหวานจ้ะหวานอร่อยนี่ค่ะคำแรกกินเผื่อพี่ๆน้องๆทุกท่านเหมือนเดิมค่ะสวัสดีอร่อยต้องใส่นี้ไปเยอะมากเลยหวานมากหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลอร่อยค่ะใช่บางท่านเขาชอบทานผัดนะคะผัดใส่ไข่ก็อร่อยเนาะแต่อีชอบแบบแกงออกเผ็ดๆหน่อยหน่อยเข้าไปลูกแกงสไตล์อีทนะคะเราจะใส่พริกแห้งหอมกระเทียมหอมแดงกะปิแล้วก็ขานิดหน่อยมะแขมนิดหน่อยสไตล์อีทเลยค่ะต้องผัดสักหน่อยเอาน้ำมาราดตรงข้าวกันหมดเลยนะกินนี้เลยอร่อยงั้นแบบความหวานในตัวหอมน้องไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็มันหวานอยู่แล้วลูกอร่อยอร่อยจะต้องซื้อมาทำอีกอร่อยมาเยอะๆเนาะต้องทำแบบว่าพี่ซื้อมา3ลูกค่ะวันก่อนซื้อใส่ตู้เย็นไว้3ไอ้หวานมากใส่ซุปข้าวกับอันนี้แหละของพ่อปุ๊บของน้ำต้องขอดอีกก่อผัดใส่ลูกฟักแมวใส่ของพ่อใส่หมูบดค่ะของอีกก็แกงใส่หมูอ
ไปอย่างนึงเริ่มใส่ใบมะกรูดเอ้ยต้องขาดไปอย่างนึงต้องใส่กระปุกกระปุกเขาจำชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้หรอติ่งเป็นตอนตอนกินเยอะสิใช่ไหมอาจจะชิมอีกหนึ่งขวดหมูค่ะมันหมูซี่โครงหมูค่ะใส่หมูใส่ซี่โครงหมูตอนนี้ใส่มือแล้วคะสวยอร่อยตักข้าวมันนิดเดียวเองทำไมไม่ตักเยอะๆอ่ะตักข้าวอร่อยเขาทานเป็นนะคะพวกผักพวกอะไรบางเป็นบางอย่างค่ะเขาชอบทานได้ผักต้นหอมอีกก็ใส่ไอ้เนี่ยใส่ต้นหอมด้วยนะแล้วเขาก็กินค่ะเขาไม่ได้เขี่ยทิ้งนะเขาก็กินกินต้นหอมเยอะเห็นไหมนะกินกันกินผักเออหลบเนาะอร่อยมากชอบมากเลยใช่ไหมเวลาท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยกินต่อเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราสองคนด้วยนะคะฝากรับชมคลิปที่ผ่านๆมาแล้วก็คลิปต่อๆไปของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องตะเข้าทานต่อค่ะ